ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรสู่เส้นทางสวรรค์พระโพธิสัตว์ทูลบอกข้อปฏิบัติของพระราชาในอดีตชาติอันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชโดยยกเป็นอุทาหรณ์ว่าพระราชาหกพระองค์คือพระเจ้าทัตรสพระเจ้าเวสสามิตรพระเจ้าอัฏฐกะพระเจ้ายมทัตติพระเจ้าอุสินดาระพระเจ้าสิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์แม้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันพระองค์ก็จงงดเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมขอให้เหล่าทหารจงถืออาหารไปประกาศภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครขาดแคลนผ้านุ่งห่มจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้นมหาบพิตรอย่าใช้คนแก่เฒ่าและโคม้าที่แก่ชราครั้นพระโพธิสัตว์ทรงแสดงทานกถาและศีลกถาแล้วได้แสดงธรรมให้พระราชาเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทแล้วทรงสรรเสริญเจ้าหญิงรุจจาราชธิดาให้โอวาทแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้วได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่มหาชนมองเห็นพระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของพรหมนารทะละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญบุญกุศลมากมายครั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายคายคือทิฏฐิแล้วทรมานอุรุเวลากัสสปะเช่นกันอาลาตะเสนาบดีในอดีตชาติได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอมาตเป็นพระพัทชิตวิชัยอมาตเป็นสารีบุตรอเจรกะชื่อพุนาชีวกเป็นสุนักขตะลิชวีบุตรพระนางรุจจาราชธิดาผู้ทรงทำให้พระราชาเรื่มใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้นเป็นอุรุเวลากัสสปะส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้วจึงทรงแสดงอนุบุพีกถาเมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมัคคสัตพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธจำนวน11นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันส่วนพราหมณ์คหบดีอีก1นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสกครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่าเมื่อมอมฉันยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนา5ประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเษกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4.ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่เรา 5. ขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้ง5ประการ
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนักหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพระตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งให้จัดเตรียมพระตาหารอย่างประณีตครั้นรุ่งเช้าได้ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาตรเสด็จดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปซึ่งเคยเป็นนักบวชจดินมาก่อนในการนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพแล้วพากันกล่าวว่าพ่อหนุ่มนี้เป็นใครกันช่างมีรูปงามน่าชมนักเท้าสักกะได้ตอบประชาชนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นปราชญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบมิได้พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาเสด็จดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วพระราชามีพระราชดำริว่าพระบรมศาสดาควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักการคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพระเจ้าพิมพิสารทรงพิจารณาว่าสวนเวฬุวันสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรถวายสวนเวฬุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตรัสสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคานทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกน้อมถวายวัดเวฬุวันแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา